ก็เดิมก่อนนี้น่าจะมาเจอลุงหงอกเนี่ยก็คือว่ารักษาแพทย์แผนปัจจุบันก่อนขอย้อนไปเลยว่าวันที่เป็นอะไรวันที่เป็นโลหิตจางยังไม่ใช่โลหิตจางวันที่เราสบายตัวอยู่ดีๆเป็นปกติเดินเล่นกินได้นอนหลับอะไรสะดวกวันที่เกิดขึ้นก็คือวันที่ไปกลับจากถ่ายรูปจากถ่ายรูปเพราะเป็นคนถ่ายรูปสัตว์ป่าเข้าป่าตลอดพอกลับมาจากป่าภูเขียวกล้ามเนื้อตรงนี้มันโปรนขึ้นมาคำว่าตรงนี้พูดหน่อยครับว่าข้อมือข้อมือข้างนี้ค่ะกระดูกปกติกระดูกเราจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ว่ามันแบบสูงขึ้นมาโดยที่เราก็ไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรแล้วเราก็รู้สึกว่ามันปวดทรมานมากแล้วเราก็ไม่รู้จะทำยังไงเราไปหาหมอหมอก็บอกว่าเกิดจากเราอายุเยอะแล้วเราไปเจออากาศหนาวมากเกินไปกระดูกมันเขาเรียกว่ามันปรับสภาพไม่ได้ถามว่าจุดที่อยู่ตอนนั้นคือที่ไหนครับโรงพยาบาลใช่ไหมคะไม่โนที่บอกว่าภูเขียวช่องเย็นนะคะช่องเย็นไปถ่ายรูปภูเขียวหรือเขาช่องเย็นค่ะไม่ใช่ภูเขียวช่องเย็นช่องเย็นจังหวัดเพชรบูรณ์อันเพิ่มเพิ่มจำไม่ได้แต่ความเคารพนะอันนี้เคารพนะครับขออนุญาตถามถ่ายรูปนี่ประกอบอาชีพเป็นช่างภาพสัตว์ป่าไวไลฟ์แล้วก็ขายภาพใน Shutterstock โอ้ my god ด้วยความนั้นต้องขออนุญาตขยายความว่าเป็นคนร่วมสมัยที่ผมก็ต้องขออนุญาตก่อนว่าคิดไม่ว่ามันมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอยู่ในโลกใบนี้ด้วยคิดว่ามีพลังงานบริสุทธิ์แต่ไม่คิดว่าจะเจอกับอยู่ในตัวบุคคลโอเคจบตรงนี้พักไปก่อนนะเล่าต่อครับที่มันปูดครับพอปูดปั๊บก็กลับมาจากถ่ายรูปคือคิดว่าตัวเองไม่สามารถจะถ่ายรูปได้อีกแล้วพอหมอบอกว่ามันจะไม่กลับมาเป็นปกติผมจะดึงให้มันดราม่าเพราะว่าเรื่องที่เล่าถ้าหากว่าเอาวิชาการไปจับและให้คนฟังมันจะน่าเบื่อเพราะคนฟังยังไม่ป่วยเจนเขายังไม่หิวปัจจัยหลักของห่วงโซ่ความเจ็บไข้ได้ป่วยมนุษย์จะต้องตกหลุมหรือต้องสะดุดตัวเองแล้วเท่านั้นถึงจะสนใจตัวเองใช่มนุษย์คุ้นชินเคยชินอยู่กับแต่เรื่องภายนอกถ่ายรูปทำงานประกอบอาชีพไปประชุมดูหนังฟังเพลงนั่นแหละภายนอกไปเข้าใจว่านั่นแหละครับคือชีวิตทั้งชีวิตไปคิดว่านั่นแหละคือชีวิตทั้งชีวิตถ้าในบ้านเราดอททีวีเขาเรียกสภาพเรียกสภาพความเป็นจริงตามที่เราใช้ระบบประสาทในการมองเห็นใช้หูได้ยินจมูกได้กลิ่นปากได้ลิ้มรสผิวได้สัมผัสนะครับนั่นคือภายนอกมันเป็นเพียงแค่ 50% อีก 50% นั่นแหละครับคือความรู้สึกที่เราช่วยตัวเองไม่ได้ครับนั่นแหละที่มันเจ็บมันปวดนั่นแหละครับนั่นแหละครับอีกด้านหนึ่งของชีวิตโอเคเนาะเข้าใจเนาะสุดยอดผมอยากให้มาบ่อยๆนะนะขอร้องนะมาถอดประสบการณ์ของตัวเองดึงให้มันผมจะดึงให้มันดราม่าเพราะว่าถ้าวันนั้นคิดถึงขนาดว่าไม่สามารถประกอบอาชีพได้แสดงว่าไม่ธรรมดาเล่าครับก็คือหมอบอกว่ามันจะไม่กลับมาเป็นสภาพนิ้วแบบเหมือนข้างนี้เหมือนปกติมันก็จะเป็นอย่างนี้ก็คือจะไม่สามารถจะกดชัตเตอร์หรือว่าหิ้วกล้องหนักๆได้เราก็คิดว่าโอ๊ยตายละทำไงวะก็กลับบ้านเขาก็ให้ยาปกติแล้วกลับบ้านแล้วก็พอดีให้หลานไปซื้อที่ใส่เฝือกอ่อนมาเพราะว่าเขาบอกไปเป็นกระดูกอ่อนเราก็เรารักงานเราอยากให้มันเราอยากกลับมาเหมือนปกติเราเคยได้ยินคนพูดว่าถ้าเราคุยกับตัวเองคุยกับเซลล์ตัวเองคุยกับร่างกายตัวเองร่างกายเราจะรับรู้เราก็พยายามพูดกับข้อมือของเราว่าช่วยกลับมาหายเป็นปกติเราพูดกับเขาทุกวันพูดแบบว่าเราจะดูแลเขาเหมือนที่เราดูแลร่างกายในทุกๆส่วนมันก็ไม่ได้ดีขึ้นจนในที่สุดคนที่บ้านชื่อคุณมณิษฐ์อ่อนมิ่งเขาฟังลุงเขาติดตามลุงมานานมากนานเท่าไหร่ไม่รู้เขาก็บอกว่าลุงจะไลฟ์2 ทุ่มให้ลองใช้หูฟังแล้วโทรเข้าไปในเบอร์02แล้วให้ลุงช่วยในเรื่องของตรงนี้กระดูกตอนแรกเราก็คิดว่า
มันจะยังไงเราคือมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์เราสงสัยอยู่แล้วแต่พอเสร็จแล้วเราก็อ่ะเราอยากหายเรารักอาชีพของเราอยากจะเราอยากหายอ่ะจุดประสงค์แรกก็คือเราอยากหายเรายังไม่ได้คิดอะไรเรายังไม่ได้คิดว่ามันจะมิราเคิลหรือว่ามหัศจรรย์ขนาดนั้นใช่หรอขออนุญาตที่จับประเด็นได้อันแรกก็คือลืมไปแล้วโอเคขอพลิกคำสักนิดนึงอยากกลับไปเป็นเหมือนเดิมเดี๋ยวไปจากนั้นได้โทรมาจริงไหมจริงไหมจริงโอเคผลจากการโทรผลจากการโทรคือภายใน3วันอ่ะขอดราม่าก่อนครับการปฏิหารหรืออะไรพวกเนี้ยถือเป็นเรื่องที่ลุงหอกทำทุกวันอยู่แล้วต้องขอดราม่าเพราะว่าชีวิตเราอ่ะหนูมีคลิปวิดีโอมือหนูเจ็บด้วยนะเจอลุงหอกอ่ะหนักๆเข้ามันจะปฏิหารกันทั้งหมดซึ่งไม่ต้องการนำเสนอตรงจุดนั้นคนที่เป็นเท่านั้นถึงจะรู้ว่ารสชาติของความเจ็บปวดเวลามันช่วยตัวเองไม่ได้มันเป็นยังไงต้องการตรงนั้นมันถึงขนาดที่ว่าคิดว่ามันคือไปหาเขาง่ายๆเลยเขาบอกโยนโจทย์มาให้เลยว่าคำตอบให้เลยว่ามันไม่สามารถที่จะใช้ได้อีกแล้วเราจะไปยังไงต่อทีนี้ใช่ไหมครับคำนี้มันเหมือนกับวงคือพิพากษาแล้วนะถ้าผมเป็นคนที่มีอาชีพใจเสียแล้วเออใจเสียสิมันได้เสียด้วยอ่ะอยู่ๆมาหาผมนะมาหาผมผมบอกพี่ครับประตูซ้ายอย่างเดียวครับไม่ได้แล้วครับประตูขวาไปไม่รอดแล้วครับนี่ไม่ให้ไปแล้วใช่ไหมครับก็แสดงว่าผมไม่สามารถไงไอ้ที่ผมรู้มาเข้าใจมาอยู่นี่โอเคนะครับไม่ใช่การเกทับบับแหลกนะฮะมันถูกของเขาแล้วที่เขาจะช่วยไม่ได้ครับเพราะว่าเขารู้เรื่องวิทยาศาสตร์นี่ตอบอย่างนี้เลยถูกของเขาเพราะถ้าเขารู้เรื่องธรรมชาติและถ้าเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์ด้วยเขาจะไม่มีทางตันเขาคนนั้นที่ไหนก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นลุงหงอกมนุษย์ผู้ไหนก็ได้แล้วมีแต่มนุษย์เท่านั้นฮะที่จะรู้เรื่องธรรมชาติบริสุทธิ์ครับนี่คือถึงยุคของเขาแล้วครับธรรมชาติบริสุทธิ์ของเขาเลยนะฮะเสร็จปุ๊บมนุษย์ผู้นั้นเป็นใครล่ะคุณมานิดรู้จักนี่ไงครับเห็นไหมเห็นไหมดึงให้มันเป็นคือเรื่องมนุษย์เนี่ยมันเขาเรียกอะไรอ่ะมันเศร้ามันดราม่าอยู่แล้วแต่ที่เราเล่าอยู่เนี่ยครับมันจะช่วยให้คนที่เขามีปัญหาแบบที่เรากำลังหาทางออกนี่แหละอยู่ๆมาจับตอนนี้กลายเป็นหมอนวดไปแล้วกลายเป็นตะแก่อะไรก็ไม่รู้นะฮะแล้วก็แพลตฟอร์มที่ทำก็คือกั้นพดำต้องการที่จะปิดในจุดที่มันที่ไม่โมเดิร์นสไตล์ต้องการยกระดับให้มันอยู่ในแล้วคือถ้าผมรู้ไม่รู้จักที่นี่ผมก็จะมองว่ามันคืออะไรอ่ะคือโลเคชั่นทั่วไปใช้สองมือเปล่ามันเป็นไปไม่ได้อ่ะเพราะฉะนั้นต้องจัดผ้าดำให้แล้วก็ดูคือคนจะได้กล้าที่จะเข้ามาใช้บริการกล้าที่จะเรียนรู้เรื่องราวของตัวเองกล้าที่จะเข้ามาสัมผัสเรื่องราวแบบนี้เพราะในตลาดสดตลาดแห้งเนี่ยมันหมิ่นเหม่มากมันล่อแหลมมากมีทั้งค่าใช้จ่ายมีทั้งคำพูดการกระทำพฤติกรรมอะไรหลายอย่างแต่ที่นี่เราถ่ายทอดสดที่นี่เราดักถือหรือใช้รหัสในการดักหนึ่งถ่ายทอดสดสองมีผู้หญิงนั่งเพื่ออะไรเพื่อให้ไม่ระแวงเพราะมันเป็นเรื่องของการสัมผัสเจนนะฮะสองจะไม่สัมผัสก็ได้เล่าครับที่ไม่สัมผัสครับทำยังไงตอนโทรมาใช่ไหมครับก็พอคุณมณีบอกว่าลุงจะไลฟ์สด2ทุ่มโดยการใช้เสียงรักษาเราก็พยายามโทรแบบระหว่างโทรเนี่ยลุงแกก็ไลฟ์ไปเรื่อยแล้วพอสักพักนึงอ่ะเสียงโทรศัพท์เราอ่ะก็ดังขึ้นแล้วลุงก็รับลุงรับเนี่ยลุงก็จะไม่ได้ให้เราพูดเยอะหรอกลุงแค่จะบอกว่าอาการเราคืออะไรแล้วเราก็บอกลุงไว้ว่าเราข้อมือเราเนี่ยกระดูกเป็นอย่างนี้แต่คือเราไม่ได้อธิบายเยอะเลยแต่เหมือนลุงแกจะเข้าใจเลยพอเสร็จแล้วลุงแกก็ให้เอาหูฟังมาฟังมือมันจะได้มากมันจะเหมือนตอนนั้นเราไม่เข้าใจว่าทำไมต้องใช้หูฟังโดยที่ไม่ต้องใส่แต่ว่าพลังงานของลุงมันจะได้เข้าถึงในร่างกายเรามากขึ้นก็ใส่หูฟังเบรกตรงนี้ไว้ก่อนครับจุดนี้แหละมีสองคำทำไมต้องเบรก
มันเป็นจุดที่ชี้ชะตาตัวเราว่าเราจะเป็นของเขาหรือเป็นของเราคือคำว่าอาการครับอาการน่ะโดยภาษาเนี่ยผมไม่ใช่นักภาษาศาสตร์แต่ผมบอกว่ามันคือการสรุปความรู้สึกอาการเนี่ยอาการเนี่ยมันเป็นนาเป็นรูปอัตลักษณ์สภาพของความรู้สึกความรู้สึกนั้นคือมันผิดปกติตั้งแต่ศีรษะจนเท้าเนี่ยมันอยู่ตรงไหนก็ตามโอเคนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมันเป็นอาการนี่แหละครับคือตัวเราครับเสร็จปุ๊บพอเราเลือกเส้นทางวิทยาศาสตร์เราเดินไปหาเขานั่นหมายความว่าเราช่วยตัวเองไม่ได้แล้วโอเคนะฮะแล้วเราไม่มีทางเลือกด้วยนะครับเดิมในตลาดก็มีทางเลือกเยอะแยะไปหมดเลยโอเคนะฮะแต่ทางเลือกที่ว่านั้นก็คือแผนปัจจุบันเขาบอกว่าเขาตัดขาดเลยว่าไม่ได้แล้วล่ะนะอยู่ต้องพักละชีวิตที่เหลืออยู่จะทำอะไรทีนี้นะครับโอเคนะทางเลือกเมื่อกี้บอกกินสมุนไพรด้วยกินพืชไอ้ตอนนั้นยังไม่ได้กินยังไม่ได้กินยังไม่ถึงขั้นกินยังไม่ถึงขั้นกินนะครับผ่านไปก็มีให้เลือกอยู่เหมือนกันใช่เสร็จปุ๊บถ้าไปหาเขาคำถามที่เขาจะถามคำแรกเลยครับเขาถามแล้วว่าอะไรครับไปทำอะไรมา no อย่าเพิ่งไปหาเขาอันความรู้สึกได้ที่เขาถามอ่ะคำว่าทำอะไรมาเขาต้องรู้เรื่องแล้วล่ะว่าเราเป็นอะไรมาเขาถามแล้วว่าอะไรครับมาหาครั้งแรกเลยหมอใช่ไหมครับทั้งพยาบาลเจอเนี่ยนะครับคำนั้นเป็นอะไรมาครับเป็นอะไรมาใช่ไหมครับตรงนี้เนาะใช่ค่ะเขาถึงมาถามเขาว่าไปทำอะไรมาโอเคนะเมื่อเขาถามว่าเราเป็นอะไรมาเขารู้ไหมครับเขาไม่รู้แต่บางทีเรานึกในใจถ้าเกิดกูรู้ว่ากูจะไม่กูจะบอกทำไมเคยนึกแบบนี้โอเคต้องพูดดังๆใหญ่ๆเขาได้ยินหนูเคยนึกต่อนะก็เหมือนกันกับเมื่อกี้เนี่ยครับมีใครสักคนหนึ่งมาแนะนำให้เราโทรไปที่นี่สิแล้วเมื่อกี้เราพูดเองว่าไม่เห็นลุงจะถามอะไรมากเลยใช่เห็นไหมครับก็ผมถึงพยายามจะเปรียบเทียบเห็นว่าเขาไม่รู้เราหรอกว่าเราเป็นอะไรมานี่แหละครับคือเขาไม่รู้ตัวเองโอเคนะแต่พอมาเจอทางออกลุงบอกสุขภาพอนาคตเนี่ยครับเรียกว่าศาสตร์แห่งทางออกเลยแหละมันเป็นประตูออกไม่มีวนนะครับไปอย่างเดียวเลยข้างหน้าอย่างเดียวทำให้ได้ก็แล้วกันคิดตามให้ได้รู้สึกตามให้ได้รู้สึกนี้คือภายในโอเคนะครับเมื่อไปเจอจุดตัดของเขากับเราเนี่ยนะครับถ้าเป็นเขาปุ๊บเขาไม่รู้เราเขาต้องถามเราเหมือนกันเขานี่ก็ลุงหงอกเขาไม่ถามเราครับเขาจะถามเลยว่าต้องการให้ช่วยอะไรเล่ามานี่ก็พอลุงหงอกถามว่าต้องการให้ช่วยอะไรก็บอกลุงหงอกว่าข้อมือของเราอะไปถ่ายรูปมาแล้วเราเกิดอาการมันโปนขึ้นมาแล้วมันกลับไม่ได้แล้วมันปวดตลอดเวลาครับแล้วลุงหงอก็บอกว่างั้นเดี๋ยวทำตามที่ลุงบอกลุงแกก็ให้ใส่หูฟังแล้วแกก็ใช้เสียงแล้วแกก็ให้ขยับแต่จำไม่ได้ว่ามันขยับยังไงแต่รู้ว่าแกให้ทำตามพอลุงแกให้ทำตามเสร็จปั๊บแกก็จะถามกลับมาว่าหายหรือไม่หายเราบอกเราตอนแรกเราไม่แน่ใจแต่เราเคยได้ยินแต่คุณมานิดพูดว่าเวลาที่ลุงให้ถามอะไรให้ตอบแบบนี้เราก็จะบอกว่าหายแล้วเราก็รู้สึกว่ามันเบาจริงๆเรารู้สึกจากตัวเราเองว่าจากที่ข้อมือเรามันแป๊บๆตลอด24ชั่วโมงมันไม่แป๊บแค่มันโปนขึ้นเฉยๆแต่ความรู้สึกเจ็บหรือปวดมันไม่มีขอเบรกครับตอนนี้ครับคุณผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านฮะใครที่ตามที่ฟังอยู่ทั้งเคยติดตามลุงหงอกหรือไม่รู้จักลุงหงอกทั้งหมดนี่อย่าเชื่อเด็ดขาดนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องคนสองคนเป็นเรื่องในจอของเราอยู่หน้าจอเนี่ยเหมือนเรามองอะไรอะมองร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วเราเห็นตู้ก๋วยเตี๋ยวมีก๋วยเตี๋ยวได้แค่มองทำให้แค่น้ำลายไหลน้ำลายสอแต่ยังไม่ได้ชิมก๋วยเตี๋ยวหรอกเพราะฉะนั้นอย่าเชื่อว่ามันจะอร่อยเห็นนะครับการต่อมาก็คือจุดที่ใส่หูฟังนั้นลุงทำอย่างไรในหูฟังนะฮะลุงใช้เสียงแบบเหมือนเป่าอะไรสักอย่างนึงแล้วเสียงของลุงอ่ะมันเข้าไปในโสตประสาทแล้วก็เหมือนมันวิ่งเข้าไปบนหัวก่อนเลยแล้วมันร้อนเข้าไปทั้งร่างกายแต่ตอนแรกเราไม่ได้คิดว่าเอ้ยมันจะเป็นพลังงานอะไรเราคิดว่าลุงน่าจะมีอะไรสักอย่างนึงที่เราไม่เคยสัมผัสมาก่อนแต่พอเรารู้สึกว่าจุดนี้คือที่เราต้องการให้ลุงช่วยมันจะมาอยู่ตรงจุดนี้แล้วเรารู้สึกมันเบาอะแล้วเราไม่ปวดแล้วสักพอเราลุงเขาใช้เสียงเสร็จแล้ว
เขาก็ให้เราประเมินว่าสิ่งที่เราได้รับอ่ะเรารู้สึกยังไงเราก็บอกกับลุงว่าเรารู้สึกว่ามันเบาแล้วหายเราหายเราตอบได้เลยว่ามันหายจุดนี้นะครับคุณผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านครับก็คือการแลกเปลี่ยนพลังงานพลังงานนั้นก็คือพลังงานบริสุทธิ์ลุงหอกพูดอยู่แค่2อย่างจากนี้ไปก็คือบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์ความไม่บริสุทธิ์มันอยู่ในตัวใครก็ได้ทั่วโลกใบนี้อยู่ทั่วไปที่ใดๆก็ตามทีโดยเฉพาะมนุษย์ไอตัวที่มันเป็นอาการไอตัวที่มันผิดปกติหรืออะไรก็ตามทีขอสรุปแค่คำสั้นๆคำเดียวการเกิดเป็นความไม่บริสุทธิ์ทั้งสิ้นไม่จำเป็นว่ายังเจ็บจะปวดหรือเปล่ายังไม่เจ็บไม่ปวดก็ไม่บริสุทธิ์ครับความไม่บริสุทธิ์นี้ไม่ใช่สิ่งชั่วร้ายไม่ใช่การที่เราเอาความรู้สึกไปมองว่ามันคือน้ำคล้ำน้ำหนองน้ำเน่าไม่ใช่ความไม่บริสุทธิ์เป็นธรรมชาติเป็นเอกภาพแห่งความไม่บริสุทธิ์เป็นเอกภาพด้วยนะฮะส่วนความเป็นหนึ่งเดียวที่มันซ่อนอยู่ในเอกภาพนั้นน่ะมันคือความบริสุทธิ์แค่เพียงด้วยนะถ้าจะใช้ภาษาจริงๆแล้วมันมีภาษาในการที่จะไปบอกได้หรอกว่ามันคืออะไรพลังงานบริสุทธิ์นั่นนะไอ้คำว่าแค่เพียงคือให้นึกถึงว่าถ้าพูดถึงความไม่บริสุทธิ์คือควันบุหรี่ความบริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ในควันทีนี้ควันมันหายไปก็ยังมีความไม่บริสุทธิ์อยู่ครับแต่มันมองไม่เห็นแล้วครับเมื่อมันมองไม่เห็นและหรือมันมองมาเห็นไม่ได้สิ่งนี้นะครับจึงเป็นสิ่งที่ยากแก่การที่จะให้มนุษย์ไปรู้สิ่งนี้ครับการที่มนุษย์ไปรู้ได้นั้นนะผมเรียกว่าเป็นมนุษย์ที่เป็นพันธุ์พิเศษเมื่อประมาณนะครับถ้าไม่นับลุงหงอกยุคนั้นเป็นยุคที่เขามีคนเดินเพ่นพ่านอยู่รุ่นพิเศษอยู่ประมาณถ้าในบันทึกก็1,250แต่มันมีมากกว่านั้นทั้งในที่มืดและในที่แจ้งคิดว่าเป็นใครครับกลุ่มนั้นน่ะมนุษย์พันธุ์พิเศษอ่ะแบบแอดเวนเจอร์เลยอ่ะดูมาร์เวลไหมฮะดูใช่ฮะมีธานอสมีไอรอนแมนมีนั่นแหละครับคิดว่าในยุคนั้นถ้าไอมาร์เวลมันจินตนาการเนาะมันคือหนังถ้าเป็นมนุษย์คิดว่ากลุ่มนั้นเรียกว่ากลุ่มอะไรครับมีอยู่ในตำราอยู่นะมนุษย์ไม่เคยรู้แต่รู้น่าจะเป็นมาโดยไม่ได้นัดหมายมนุษย์กลุ่มเนี่ยเขานัดกันเขาไม่มีจดหมายไม่มีอีเมลไม่มีโทรศัพท์ข้างหลังช่วยตอบไหมครับใครอริยสงฆ์ดีมากครับถูกต้องอริยสงฆ์อย่างต่ำสุดตอนนั้นนะฮะเพ่นพ่านนะคือที่ใช้งานได้จริงทำงานได้จริงคืออรหันต์ที่เป็นกำลังใฝ่รู้เรียนรู้ก็ต้องแต่โสดาบันขึ้นไปนี่คือตามตำราว่าทีนี้เวลาพูดถึงโสดาบันกติธาและอนาคาและหรืออาหารเนี่ยภาษาของยุคนั้นน่ะมันเป็นแบบนั้นแต่ถ้ามายุคนี้กลุ่มนี้นะครับคือซูเปอร์ไซย่าเทพีอาทิน่าเซนเคยดูเซนไซย่าไหมแล้วก็บอลแซดนั่นแหละครับนี่คือดาดเดินอยู่ทั่วไปในยุคในสมัยนั้นทีนี้มายุคนี้ความคลาดเคลื่อนหรือความเป็นความเดิมเก่าๆแล้วกันเนาะมันเป็นเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปมันเป็นเรื่องของความเหนือชั้นเป็นเรื่องปฏิหาริย์เป็นมิเคิลมิราเคิลเมื่อกี้นะแต่จริงๆแล้วมันเป็นความธรรมดาหรือแอบนอร์มอลใช่ไหมครับลุงใช่ที่แทรกซึมอยู่ในธรรมชาตินี่แหละมันไม่ใช่พิเศษไม่ใช่ปฏิหาริย์ไม่ใช่อะไรเลยที่ต้องไปกราบไหว้บูชาไม่ใช่ครับหากจะเพียงเรายังไม่รู้เรายังไม่เจอเรายังไม่มียังไม่ใช่ไม่เป็นแค่นั้นเองครับและสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยฮะสามารถเป็นได้เองไปให้ถึงครับถึงไหนถึงตัวเราเนี่ยแหละครับชัดเจนนะชัดเจนนะครับต่อมาก็คือพอเสร็จนั่นเป็นเรื่องของการไร้รอยต่อไม่ได้จับแล้วไงต่อฮะหลังจากนั้นก็หลังจากนั้น3วันนะคะก็ข้อมือมันยุบโดยแบบเฮ้ยเรามันยุบเหรอวะมันยุบคือเราไม่คิดว่ามันจะยุบอะตัวเราเองก็ไม่คิดว่ามันจะยุบแต่ว่าภายใน3วันมันยุบแล้วเราก็ดีใจอะเราดีใจมากเพราะว่าเรากดพอเรารู้สึกว่ามันยุบเราไปรีบไปหยิบกล้องเลยเราเพราะกล้องมันหนักมากแล้วกลับมาใช้มันได้อีกอะแล้วเราก็เลยรู้สึกว่า
ูทำไมไม่หาหมอโรงพยาบาลอีกแล้วเราคิดของเราอย่างนี้เราคิดอย่างนี้เสร็จแล้วที่บ้านเนี่ย ก็จะฟังลุงออกทุกวันคุณมณิชเขาจะฟังไลฟ์ไม่ว่าลุงจะไลฟ์หรือไม่ไลฟ์ถ้าไม่ไลฟ์เขาก็จะเอาเทปเก่ามาฟังแล้วเขาก็จะเปิดให้สุนัขที่บ้านฟังด้วยแล้วสุนัข ก็จะรู้สึกเหมือนแบบรู้สึกสุขภาพเขาดีกันทุกคนทุกตัวอันนี้เรื่องจริงเขาคนเลี้ยงไงเขาเป็นคนเลี้ยงเราเลี้ยงด้วยเราเลี้ยงด้วยแล้วก็เขาเวลาที่ลุงออกใช้เสียงรักษาตอนนั้นลุงออกยังไม่ได้ไลฟ์สดแบบนี้ลุงเราก็จะชอบเราก็อยากจะฟังเสียงคือตอนนั้นเราก็ไม่ได้เป็นอะไรเรายังไม่เป็นอะไรเรายังไม่ได้เป็นอะไรมากเราไม่ได้เป็นอะไรเรายังปกติจนวันนึงเนี่ยมันไม่ปกติแล้วคือเราเริ่มหายใจไม่ได้เริ่มไม่มีแรงหมดแรงเนื้อตัวซีดเย็นเราทีนี้เราก็ไม่ได้คิดถึงลุงออกเราคิดถึงแต่แพทย์ปัจจุบันเราก็เข้าไปโรงพยาบาลอีกรอบหนึ่งทีนี้คือขั้นถึงขั้นกับว่ามันเกือบใกล้คำว่าความตายหมอก็วินิจฉัยแล้วว่าเราอ่ะเป็นโลหิตจางเม็ดเลือดต่ำเม็ดเลือดแดงต่ำปกติเขาบอกว่าคนเป็นโลหิตจางเนี่ยจะเป็นแค่เม็ดเลือดแดงต่ำเฉยๆแต่ของเราเนี่ยเป็นทั้งเม็ดเลือดแดงต่ำเม็ดเลือดขาวต่ำเกล็ดเลือดต่ำเขาก็บอกว่าต้องให้เลือดเราก็ไปให้เลือดถุงแรกเรายังไม่มีอะไรเอฟเฟกต์อะไรกับตัวเราเราก็เริ่มหายใจแต่มันก็ไม่ได้ว่าหายใจดีขึ้นมันก็เดินได้4 5 9ก็โอเคแต่ตอนแรกเดินไม่ได้เลยคือเหนื่อยแบบโหนี่คือรู้สึกว่ากูจะตายแล้วหรอวะอะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วพอนอนโรงพยาบาลได้3วันหมอบอกว่าดีขึ้นแล้วก็ขอกลับบ้านพอขอกลับบ้านเสร็จปั๊บมานอนบ้านได้2วันมันไม่ดีขึ้นก็กลับเข้าไปอีกทีนี้กลับเข้าไป6วันแต่วันที่เราเข้าไปเนี่ยเขาก็บอกว่าต้องให้เลือดอีกแต่เลือดของเราเนี่ยเป็นเลือดที่หายากกรุ๊ปหายากเขาก็บอกว่าให้เราเวลานิดนึงเสร็จแล้วพอเขาให้เลือดเราถุงที่2นี่แหละสิ่งที่เราได้รับมาจากโรงพยาบาลที่เราไม่คาดคิดมาก่อนเลยเราคิดว่าเราไปมันน่าจะดีขึ้นเหมือนกับทุกครั้งที่เราเป็นโลหิตจางนั่นก็คือเราแต่เราเข้าใจว่าสิ่งที่เราเป็นโลหิตจางกลับมาอีกก็คือเพราะเราดื้อรั้นเราไม่กินยาตามหมอบอกเราเพราะว่าคุณมานิดเขาบอกว่ายาเราฟังลุงเยอะเหมือนกันเราก็เลยรู้สึกว่ายามันไม่ใช่ยารักษามึงจะรักษากูไว้ทำไมอะไรอย่างเงี้ยเราก็พยายามไม่กินยาบำรุงเลือดเราคิดว่ามันน่าจะมีวิธีทำให้เลือดของเราไม่จางเราน่าจะดีขึ้นเราก็เลยไม่กินเลยพอไม่กินเลยหมอก็เลยบอกว่าเป็นเพราะว่าเราไม่กินยาตัวนี้เราก็เลยมีอาการแบบนี้ก็คือต้องให้เลือดพอเราให้เลือดถุงที่2มันมีเอฟเฟกต์กับขาของเราทันทีเลยก็คือขาเราบวมแต่ไม่ได้บวมมากวันแรกแล้วพอเสร็จแล้วการหายใจของเราก็เริ่มเหมือนมันก็ไม่ได้ปกติหรอกแต่ว่ามันดีขึ้นเราเดินเราอะไรได้เราก็คิดว่ามันดีขึ้นพอเริ่มดีขึ้นอยู่โรงพยาบาลได้5วันใช่มั้ยคุณหมอก็บอกว่าให้กลับบ้านได้เช็คทุกอย่างแล้วโอเคเราก็กลับมาบ้านพอกลับมาบ้านมันสิ่งที่เราได้รับก็คือมันไม่ได้ดีขึ้นแต่เราไม่คิดจะกลับไปหาหมอเพราะเรารู้สึกว่าสิ่งที่หมอให้เรามาคือขาจากที่เนี่ยปกติเป็นคนขาเล็กอย่างเงี้ยใช่ไหมคะจากที่เรากลับมาจากโรงพยาบาลเนี่ยเราเหมือนได้รับขาเนี้ยมา3ขาในข้างเดียวแล้วการเดินของเรามันก็ไม่ได้อยู่แล้วมันเหนื่อยแล้วมันหายใจไม่ออกแล้ว24ชั่วโมงเนี่ยเรานอนติดเตียงเราเรียกได้ว่าเราใกล้ความคำว่าตายอ่ะเราหายใจไม่ได้เลยเราทำอะไรไม่ได้เลยเราทรมานมากพอเราทรมานมากเราไม่รู้จะทำยังไงระหว่างที่เรายังไม่ได้แต่เราตอนนี้เราเชื่อแล้วว่าลุงออกช่วยได้พลังงานของลุงออกช่วยได้แต่เรายังไม่มีโอกาสเลยยังเพิ่มตอนนั้นน่ะทำไมถึงลืมลุงไปครับไม่ได้เจ็บปวดความเจ็บมันทำให้เราลืมทุกอย่างไม่ได้คิดว่าเราไม่ได้คิดว่าเอ้ยถ้าเดาความคิดมันน่าจะหนักกว่าที่ลุงออกจะรับได้คิดว่าอย่างไรเพราะว่าหมายถึงว่าเฮ้ยลุงออกก็น่าจะเป็นธรรมชาติแบบ normal ทั่วไปปกติไปใช่ครับโอเคต่อครับเสร็จแล้วก็คือเรารู้สึกว่าลุงออกอะช่วยได้แต่เรายังไม่มีโอกาสหรือว่า
เรายังไม่ได้มาหาลุงหงอกเพราะว่าตอนนี้วิธีการที่จะมาเจอลุงหงอกอ่ะมันไม่เหมือนเมื่อก่อนก็คือเพราะลุงหงอกก็ต้องทำขั้นตอนตอบดูวิดีโอสรุปแล้วก็ตอบแบบสอบถามซึ่งตัวเองทำเองไม่ได้ตอนนั้นหลานสาวทำแล้วก็นัดลุงแต่ว่าระหว่างที่รอลุงนัดเนี่ยก็คือฟังคลิปเก่าของลุงที่ลุงใช้เสียงเยอะๆอะค่ะตลอดเลยอาการณตรงจุดนั้นอะมันเริ่มทำให้รู้สึกว่าเราเริ่มนั่งได้เริ่มหายใจพอได้แต่เราในใจของเราอะเรารู้สึกว่าเราอยากมาหาลุงเพื่อให้ลุงสัมผัสเพราะเราคิดว่าการสัมผัสพลังงานที่ลุงมีอยู่เนี่ยมันน่าจะเข้าถึงมากกว่าการที่เราฟังจากหูฟังเสร็จแล้วก็หลานสาวก็ทำการนัดทำการนัดลุงมาแล้วเราก็มาแต่มาวันนั้นเนี่ยสภาพเนี่ยคือมันคือเหมือนคนจะตายแล้วอะค่ะเดินจากป่าช้าแล้วกันเดินใช่เดินเหมือนแบบซอมบี้แล้วอะมันคือมันไม่ไหวแล้วขาใหญ่มากแล้วหนักหายใจไม่ออกทรมานมากแล้วเวลาหายใจเหมือนต้องกระทืบอะกระทืบแรงหายใจแล้วคำว่านรกสวรรค์นะมันอยู่ใกล้มากมันความเจ็บปวดมันอยู่กับเรา24ชั่วโมงอะเราอยากจะเอามันออกไปให้หมดอะแต่มันไปไม่ได้แล้วเวลาหายใจอะก่อนจะมาเจอมึงออกอะมันต้องกระทืบอะคุณเข้าใจคำว่ากระทืบใช่ไหมกระทืบมันเข้าใจเพื่อให้เราหายใจให้หายใจได้อะแต่พอวันนั้นมานั่งที่นี่ตอนมาเจอลุงหงอกครั้งแรกอะเราเหมือนคนหน้าเราแบบเราจะตายแล้วอะเราคือคนใกล้ตายเหมือนแบบมันไม่มีอะไรแล้วอะเราไม่รู้ว่าเราจะรู้สึกยังไงแต่พอการสัมผัสแรกของลุงที่ลุงบอกว่าช่วยเรื่องของปอดอะตอนที่มาหาลุงนั่นอะรอนานไหมไม่นานเลยเหมือนมาทักเราหรือเรามาทักลุงเราเดินเข้ามาแล้วสวัสดีลุงแล้วเหมือนลุงแกรู้แล้วอะว่าหนักไม่รอใช่ไหมหนักมากต้องเริ่มแล้วอะไรอย่างเงี้ยทำเอกสารหรือยังตอนนั้นทำแล้วค่ะแล้วด้วยแล้วก็รอใช่แต่ลุงไม่ได้ให้รอนานเลยลุงให้ความสำคัญกับเหมือนลุงใช่ลุงเหมือนลุงสัมผัสอาการได้ว่ามึงต้องรีบละโอเคเดี๋ยวขอเบรกนิดนึงนะครับว่าตอนนี้คนที่ฟังอยู่ทางบ้านอย่าเลินนะครับมันเป็นเรื่องจริงของใครสักคนหนึ่งที่เป็นตัวอย่างของความทุกข์ทรมานนะฮะผมอยากจะบอกว่าถ้าหากว่าเป็นไปได้ถ้านะครับใช้เวลาในการดูแลสุขภาพนะฮะดูแลความเป็นตัวเราเนี่ยครับอย่าคำว่าสุขภาพอย่าไปรอตอนเจ็บตอนปวดนะครับเพราะว่ามันเหมือนมันชนไปแล้วอะฮะไอ้คำว่าเจ็บปวดเนี่ยคือมันรถชนไปแล้วครับถ้าเป็นรถชนนะครับแต่ก่อนที่มันจะเจ็บปวดมันเรียกว่าความหรืออาการสะสมการสะสมตรงนี้อย่างที่บอกนะครับคำว่าการเกิดเป็นความไม่บริสุทธิ์ทั้งสิ้นเนี่ยไม่ใช่เกิดจากคุณแม่นะมันคือการเกิดตั้งแต่แรกเกิดสรรพสิ่งนู้นนะครับถ้าวิทยาศาสตร์ที่เขาว่ากันก็คือบิ๊กแบงนั่นเองทีนี้จิตศาสตร์ไปบอกว่ามันมีสองพอยต์ก็คือก่อนเกิดก็คือก่อนการเกิดแล้วก็เป็นการเวลาพอยต์ออฟวิวตรงนั้นก็คือพอไม่เกิดก็คือบริสุทธิ์ก็คืออวกาศสเปซถ้าภาษาทุกนี้ร่วมสมัยในกลุ่มของพุทธศาสตร์ก็เรียกว่าพระธรรมปรมัตถธรรมโลกุตตรธรรมถ้าเป็นความเป็นในกลุ่มของพระเจ้าเขาเรียกว่าพระผู้เป็นเจ้านะครับนั่นแหละดินแดนพระผู้เป็นเจ้านะครับถ้าเป็นอย่างอื่นอีกเขาก็มีภาษาเรียกอีกโอเคนะครับแต่มาวันนี้นะครับก็คือเรียกว่าพลังงานบริสุทธิ์พลังงานบริสุทธิ์เนี่ยคือก่อนการไอตัวเกิดมาแล้วเนี่ยนะครับคือไม่บริสุทธิ์ครับถ้าเป็นกลุ่มศาสนานะครับก็คือผู้ที่ตัวแทนแห่งพลานุภาพตอนนั้นเรียกความมืดความบอดภาษาพุทธศาสตร์เรียกว่าอวิชชาภาษาฮินดูเรียกว่าราหูภาษากลุ่มศาสนาอีกกลุ่มหนึ่งก็เรียกว่าไซตอนซาตานก็อย่าได้หมายความว่ามันเป็นอะไรสิ่งใดมันคือความไม่รู้แค่นั้นไม่รู้เหมือนกับที่เราตัดสินใจว่าเมื่อเราไม่สบายเราต้องเดินไปหาใครนั่นแหละคือเราไม่รู้นะครับไม่ใช่ความสกปรกไม่ใช่ความรู้สึกทั่วๆไปและมันไม่ได้ใช้ความรู้สึกในการที่จะไปชี้วัดความไม่รู้ตรงนั้นโอเคนะครับนี่มาจุดนี้เราถึงวันนี้ฮะพลังงานบริสุทธิ์สามารถรับรู้ได้ด้วยแค่ความรู้สึกครับไม่สามารถใช้ความเชื่อทั้งหมดที่เราเชื่อมาทั้งหมดได้ไม่สามารถใช้ความเข้าใจที่เราเข้าใจไปทั้งหมดได้จากการที่เราได้เห็นเพ
ความรู้สึกเป็นเรื่องภายในเนี่ยนะครับไม่สามารถไปคิดเอาได้คิดที่บอกว่าจงหายนะจงหายนะจงหายนะไม่ได้ครับโอเคนะและไม่สามารถใช้ความรู้สึกจากการมองเห็นได้ครับจากการได้ฟังได้กลิ่นได้กินได้ดมไม่ได้มันแค่ผ่านจากภายนอกเนี่ยครับมองเอาตัวมาสัมผัสการสัมผัสของพลังงานสุดพอเข้าไปมันจะเป็นเรื่องของภายในแล้วเราจะตอบออกมาได้ตามความรู้สึกของเราโอเคนะเพราะฉะนั้นความรู้สึกจะมีอยู่2 point เลยก็คือนอกกับในโอเคนะโอเคนะครับมันทั้งหมดเนี่ยครับถ้าหากว่าคนทั้งบ้านฟังอยู่อะครับลุงออกจะบรรยายหรือเล่าเรื่องมนุษย์ให้ฟังโลกใบนี้กับมนุษย์มันเกี่ยวข้องมันสัมพันธ์กันอย่างไรมันเชื่อมโยงกันอย่างไรมันแยกอยู่ที่ตรงไหนก็คืออาทิตย์แรกของเดือนนะครับพร้อมกันนั้นเมื่อกี้ย้อนกลับไปบอกว่าโอ้ก่อนมาหน้าไอ้ก่อนหน้านั้นโทรมาแต่ก็ยังไม่เคยมาง่ายๆยังไม่ได้มาเจอตัวเลยใช่อยู่ๆจะมาก็มีข้อจำกัดเพราะว่ามันล้มไปแล้วมันพิมพ์ไม่ไหวแล้วมันอะไรมันก็ต้องอาศัยหลานถามว่าในข้อจำกัดนั้นมีอะไรบ้างครับคุณหลานให้ทำอะไรบ้างก็จะมีห้าขั้นตอนครับก็หลักๆคือเราต้องสรุปไลฟ์ขอโทษนะครับข้อหนึ่งค่ะข้อหนึ่งก็คือให้เตรียมผลไม้กับน้ำมาเตรียมทำไมครับเพื่อเอามาให้ลุงหงอกเคาะแล้วก็ใช่ไหมเขาเรียกว่าคอใช่ไหมคะให้กลับเอากินให้กลับเอาไปทานเป็นยารักษาตัวเองเพราะว่าเห็นที่นาเคยบอกก็คือน้าผู้ชายที่เขามาค่ะเขาบอกว่าน้ำคือยาค่ะรับได้ไหมครับน้ำเป็นยาได้พืชอีกไหมพืชก็เป็นยาครับรับได้รับได้ทุกอย่างค่ะก็คือก็ทำตามข้อหนึ่งก็คืออันนั้นเราก็เตรียมเราก็รับทราบแล้วก็ห้ามเป็นผู้ป่วยติดเตียงอันนี้เราก็รับทราบเพราะนะเราไม่ได้เป็นผู้ป่วยติดเตียงแต่เขายังเคลื่อนไหวเดินสามารถถ้าติดเตียงคือมาไม่ได้ใช่แต่เข้าใจว่ายังไงที่นี่กักกันไหมไม่ค่ะแต่คือมันเขาเรียกอะไรล่ะมันจะมันเป็นข้อจำกัดของผู้ป่วยอะค่ะนั่นกำลังจะถูกอธิบายงี้ครับว่านั่นเกินกว่าแล้วครับที่พลังงานบริสุทธิ์จะเข้าไปคือถามว่าช่วยอะไรได้ระดับใดค่ะระดับที่พลังงานบริสุทธิ์พอจะทำได้ไปกันมาเนี้ยในความเป็น1ต่อ1เนี่ยครับค่ะก็คืออย่าติดเตียงมาแต่ถ้าหากว่ามีก๊อปปี้ลุงหงอกมีคนที่จากหน่วยงานใดๆก็ตามทั้งราชการเอกชนในการที่จะของถ่ายพลังงานตัวนี้ออกไปเนี่ยก๊อปปี้1ก๊อปปี้2อันเนี้ยได้ค่ะโอเคนะครับ2การติดเตียงไปแล้วเนี่ยครับมันติดลบมันดึงกลับมาเนี่ยจะใช้ระยะเวลาสั้นไม่ได้ค่ะถ้าจะดึงมันจะต้องดึงความเข้าใจกลับมาก่อนโอเคนะโอเคค่ะเสร็จปุ๊บจะได้สบายตัวหรือไม่สบายตัวเนี่ยครับก็อยู่ที่ผู้รับเป็นสำคัญเพราะฉะนั้นดึงยาวมากเลยสำหรับติดเตียงนะครับพอติดเตียงยังไม่ได้ที่นี่ไม่ใช่โรงพยาบาลค่ะลุงหงอกไม่ใช่หมอค่ะลุงหงอกไม่ได้จบแพทย์จบอะไรเลยค่ะมีแต่ไม่จบค่ะเขาจบหมอค่ะโอเคนะค่ะชัดเจนนะอย่าคิดว่าเป็นอย่างอื่นนะครับค่ะเขาเขาบอกว่าเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเรื่องธรรมชาติเนี่ยมันทำยังไงกันแน่ใช่ค่ะเขาถึงไปเรียนไงครับค่ะชัดเจนนะชัดเจนก็คือดูไลฟ์สดให้เลือกเอาว่าที่ลุงหงอกเคยไลฟ์ผ่านๆมาให้เราไปเลือกแล้วฟังแล้วก็สรุปแล้วก็เป็นคนฟังแล้วก็สรุปออกมาพอไปกับลิงก์ที่เราฟังค่ะเสร็จกับลิงก์คือก๊อปปี้ลิงก์มาด้วยมั้ยใช่ก๊อปปี้ด้วยทําไมต้องก๊อปปี้ครับเพื่อเราสิครับว่าทําไมทีมงานเค้าต้องทําเพื่อจะได้รู้ว่าเราฟังจริงมั้ยว่าเราอ่ะเข้าใจในสิ่งที่ลุงหงอกอ่ะพยายามสื่อสารออกมาจากไลฟ์สดนั้นมั้ยครับแล้วเหมือนแบบว่าเรารักไก่ในการฟังมั้ยว่าเอาแค่หัวข้อมาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยถ้าคนไม่ฟังบางทีเค้าก็แค่แบบเอาหัวข้อที่ลุงหงอกขึ้นไปอ่ะครับแล้วก็ส่งไปอย่างใครจะไปก๊อปปี้จากไหนก็ได้ไงคะแต่ว่าถ้าเกิดเรามีลิงก์มาด้วยแล้วทีมงานเขาก็ฟังเขาฟังมาอยู่แล้วแหละเราก็แค่คนไปฟังแล้วก็สรุปออกมาแล้วถ้าเราสรุปได้ตามตรงประเด็นที่เราเข้าใจเนี่ยทีมงานเขารู้แล้วว่าเออเนี่ยมันออกมาสิ่งที่มันไหลออกมาจากคนฟังจริงๆก็คือสิ่งที่เราพิมพ์สรุปออกไปสุขภาพหรือว่ามนุษย์จะรู้ตัวเองได้ด้วยความเข้าใจใช่ค่ะการมานั่งรักษามนุษย์ตรงนี้นี่คือปลายโปรดักต์แล้วครับมันคือติดลบมาเยอะมากแล้ว
จุดที่อยากจะนำเสนอคือจุดของความเข้าใจเพื่อให้ตัวเราพอเข้าใจเสร็จปุ๊บนะครับตัวเข้าใจจะไปเปิดประตูพลังงานบริสุทธิ์ออกมาใช่ค่ะแค่เข้าใจมันมีกลุ่มคนที่เข้ามาเนี่ยฮะแค่นั่งฟังแล้วคุยกันเดี๋ยววัน14พฤษภาคมเขาจะมาที่นี่มาจากอเมริกาค่ะเขาแค่ฟังค่ะเขาไม่ได้มีปัญหาสุขภาพอะไรเรื่องราวใหญ่โตแล้วก็มีความรู้สึกอย่างใหม่เกิดขึ้นมาค่ะนะครับต่อครับข้อที่4ค่ะแล้วก็อันก็คือแจ้งเวลาที่จะมาพบลุงหอก็คือให้มีเลือกเวลาคือจันทร์ถึงพุธเราก็สะดวกวันจันทร์ก่อน 11:00 นแล้วก็นัดมาขออนุญาตบอกงี้นะครับว่าที่ให้ copy link เพราะว่าก็ต้องการให้คนที่ไม่สบายตัวหรือว่าต้องการเข้าประจำการเนี่ยครับเมื่อได้ประโยชน์กับตัวเองแล้วจนถึงวันนึงครับก็อยากจะให้ไปนําบอกตัวอื่นต่อก็คือ copy ให้เป็นร่วมสมัยให้ได้เพราะว่าณวันหนึ่งวันหน้าลุงหอกจะใช้เพียงแค่หน้าจอฮะรักษามนุษย์นะไม่ใช่รักษาโรคนะค่ะเพราะฉะนั้นการเตรียมพร้อมสำหรับมนุษย์เนี่ยครับไม่ได้เลือกว่าจะยากดีมีจนชั้นแบบไหนก็ตามทีขอแต่เพียงใช้มือถือที่กำลังใช้อยู่แหละเพื่อประโยชน์ให้กับตัวเองในเชิงของสุขภาพความเป็นตัวเรานำเสนอในเรื่องของการถึงจุดที่ว่าสามารถนำพาให้คิดตามรู้ทันรู้เท่าจนถึงก็ตอบได้ว่าเราคือใครค่ะไม่ใช่รู้แล้วไปนั่ง3 4 5 6ไม่ใช่พอรู้ว่าเราคือใครเสร็จทำอะไรต่อสุขภาพก็คือตัวเราอ่ะจะเป็นเค้าเรียกอะไรจะเป็นธาตุวิทยาศาสตร์ยากจะเป็นธาตุธรรมชาติก็ยากอ้าวทำไมต้องไปเป็นธาตุธรรมชาติธรรมชาติก็ไม่บริสุทธิ์วิทยาศาสตร์ยิ่งไม่บริสุทธิ์เพราะฉะนั้นถ้ารู้ตัวเราเข้าใจตัวเราเห็นตัวเราหมดตัวเราเนี่ยครับโอ้โหทีนี้ล่ะคอนโทรลธรรมชาติเลยตั้งแต่ตัวเราออกไปนะครับคอนโทรลเสร็จอย่างนี้ไม่พอถ้ามาณวันนี้คือเรื่องของอาชีพมันจะไปส่งเสริมหรือไปขุดตัวที่มนุษย์อยากรู้ที่สุดคือ born to be เกิดมาเพื่ออะไรเห็นไหมตะวันตกเขาจะมีศาสตร์หลายๆศาสตร์เลยศาสตร์บวกศาสตร์ NLP ศาสตร์เพื่อดึงศักยภาพใช่แล้วเขาก็ปล่อยเป็นหนังสือมาพอปล่อยเป็นหนังสือเสร็จปุ๊บเขาก็เดินทางมาอบรม 60,000 บาทค่ะนี่เคยอ่านพวก NLP อะไรอย่างเงี้ยอ่านเหมือนกันนะคะสั่งหนังสือมาเพื่ออยากรู้ว่ามันเป็นยังไงครับแล้วอ่านไปแล้วก็ยังแบบยังเข้าไม่ถึงเท่าไหร่แต่ก็พอเข้าใจว่าเออมันเกิดเพราะอะไรแต่ว่าเรายังไม่ได้แบบไปมุ่งเน้นทางด้านนั้นไงคะแค่อยากรู้ว่ามันเกี่ยวกับอะไรจิตใต้สำนึกหรืออะไรอย่างเงี้ยเราแค่อยากเราสรุปสั้นๆที่อ่านมามันมีอะไรบ้างมันก็เหมือนแบบพูดถึงอะไรการดึงศักยภาพจากจิตใต้สำนึกเราว่าเราอยากมีอยากได้อยากเป็นก็คือโดยการใช้เขาเรียกอะไรนะโปรแกรมใช่โปรแกรมสมองเราทุกวันอย่างแบบตื่นนอนมาเราก็สั่งแบบฉันอยากรวยอะไรอย่างเงี้ยคือบางคนก็คือในความเป็นจริงแล้วอะทุกคนอยากรวยแต่ว่าจะมีสักกี่คนที่สามารถใช้ตรงนั้นอะได้แต่ซึ่งมันเป็นเรื่องยากนะคะมันไม่ใช่ใครทุกคนที่ว่าฟังแล้วมันจะรวยได้ถ้าไม่ขออนุญาตตรงนี้นะครับขออนุญาตตรงนี้ถ้าจะรวยก่อนใครรวยก่อนครับเจ้าของหนังสือดีมากครับเขารวยมันไม่ได้ผิดนะครับที่พูดนี่คือไม่ผิดไม่ผิดไม่ได้ผิดเลยมันเป็นสิทธิโดยชอบธรรมของใครก็ได้ที่จะเลือกรับประทานหรือไม่รับประทานอะไรใช่โอเคนะครับเมื่อกี้บอกยากพลังงานลุงหงอกสุภาพอนาคตหรือศูนย์วิจัยพลังงานรักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมเนี่ยครับค่ะหรือบ้านเราดับทีวีที่ดูค่ะอาสาครับค่ะอาสาขันอาสาเป็นส่วนหนึ่งของใดๆก็ได้ที่เป็นธรรมชาติไม่อยากจะใช้คำว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตก็ได้ค่ะแต่ขอเป็นใดๆไปก่อนแล้วกันค่ะเป็นอาสาเป็นที่ปรึกษาเป็นหมาเป็นแมวเป็นตัวอะไรทุกอย่างทั้งเป็นเซฟตี้โซนค่ะเป็นฟรีโซนให้ค่ะนะครับทุก2ทุ่มค่ะในการที่จะนำพาหรือชวนคิดชวนแชร์ไปดึงเอาศักยภาพที่บริสุทธิ์ที่อยู่ในตัวออกมาค่ะพอออกมาแล้วเสร็จปุ๊บรักษาตัวเองได้แล้วก็สามารถที่จะประกอบอาชีพตามบอนของตัวเองได้ค่ะมีความเจริญก้าวหน้าในความเป็นถ้าพูดถึงจิตวิญญาณเลยค่ะนั่นคืออาสาตรงนั้นนะครับ1มาที่นี่เสียตังค์หรือยังครับมาที่นี่แล้วที่นี่ที่นี่เหรอไม่ค่ะลุงหงอกไม่เคยเรียกเก็บมีตู้ขอทานก็ไม่แบบว่ามีแต่เราแต่ศรัทธาคือก็เราก็บริจาคครับเห็นตู้ขอทานมั้ยเห็นแล้วค่ะเขาเรียกไม่ใช่ผมเรียกนี่คือยังไม่ต้องจ่ายครับเขาจ่ายเห็นมั้ยฮะ
โอเคนะเขาจ่ายนะจ่ายก่อนจะได้จ่ายก่อนด้วยแล้วยังไม่รู้เลยว่าจะได้ไม่ได้ประเมินไม่รู้คือจอกแหเนี่ยฟังให้ดีนะครับไม่ได้เกียร์ทำปั๊บแหลกแต่ ทุกอย่างมันอยู่ที่รวมศูนย์อำนาจจอกแหเนี่ยอะไรจอกแหนะครับค่ะเสร็จปุ๊บคนไปจ่ายตัวประเมินผลของการจ่ายมีไหมครับไม่มีนะอาจจะมีแต่เราไม่รู้เพราะเราของเขาใช่ค่ะเข้าไปถึงขนาดนั้นโอเคนะฮะเอาเป็นว่าก็แสดงว่าศาสตร์นี้ต้องจ่ายก่อนคิดว่าทุกศาสตร์ต้องจ่ายก่อน ขนาดเราไปโรงเรียนเราต้องจ่ายเราต้องจ่ายแต่ว่าด้วยความที่ว่าเราอยากรู้ว่าแล้วแกก็ลุงก็จะบอกว่าการรับประกาศเนี่ยมันช่วยอะไรได้บ้างครับการเราคุยกันต่อไปได้เรื่อยมันจะเกิดการสันดาษในเลือดในร่างกายแล้วก็มีพละมันจะช่วยรักษาตัวเองในร่างกายถ้าระบบการหายใจของเราดีนะคะก็ฝึกรับประกาศครับก็กั้นหายใจเท่าที่เราจะกั้นได้แล้วก็ค่อยๆปล่อยครับแล้วมันดีขึ้นจริงๆเออครับ
ถ้าทำตั้งแต่ตอนนู้นเนาะตั้งแต่ต้องไปหาหมอใช่ไม่ต้องมาเอาขาข้างนึงมาครับคำว่าตอนนู้นคือตอนไหนคือตอนที่เราออกจากคุณแม่มาถ้าผู้ใหญ่ตอนเรียกเป็นผู้ใหญ่ถ้าเราไปมีลูกถ้าเราได้สอนเด็กตั้งแต่เด็กแรกเกิดนะครับ 1-10 ขวบอ่ะค่อยๆสอนเสร็จปุ๊บคือสอนไปเรื่อยให้งับอากาศไปเรื่อยๆนะครับตัวงับอากาศจะไปเป็นตัวที่จะไปถ้าในแต่ระหว่างวันเนี่ยฮะพอยต์ออฟวิวมันก็คือตั้งแต่ตื่นเช้ามาครับระบบประสาทเราจะไปบันทึกทั้งหมดที่เราสัมผัสครับใช่เพราะว่าตอนตื่นมาเนี่ยเริ่มแล้วพอเข้าห้องน้ำเริ่มทำแล้วแล้วก่อนนอนก็ทำโอเคเนี่ยทำ4รอบเลยเยี่ยมดีมากแล้วตั้งแต่ป่วยนอนเตียงมา16วันเนี่ยทุกคนที่รู้จักหรือข้างๆบ้านก็บอกว่าทำไมไม่ไปหาหมอจะบอกว่าเราไม่ไปเราใช้วิธีรักษาแบบนี้ครับแล้วพอวันที่16ที่ผ่านมาเนี่ยเราลุกจากเตียงได้แบบขาเราหายบวมครับแล้วก็ใครเห็นเราก็จะบอกว่าเราได้รับการรักษาจากใครแล้วเราได้สิ่งนี้จากใครครับแนะบอกทุกคนถ้าใครมีอาการแบบนี้ไม่ต้องไปแล้วโรงพยาบาลใช้วิธีแบบนี้หรือว่าให้มาสัมผัสกับลุงออกเองผมขออนุญาตเติมมีคำว่าเราดีขึ้นหรือเราขึ้นเพราะใครผมต้องบอกเพราะตัวเองครับหมายถึงว่าวิธีการเราได้วิธีการเป็นเพียงแค่ไกด์ไลน์เหมือนเราดูใช่เราได้วิธีการมาถึงจุดนี้ผมต้องบอกง่ายๆเลยครับให้ลืมลุงออกไปได้เลยเพราะว่าเราอะเดิมเคยโทรศัพท์มาแล้วมันดีตามที่เราเป็น2ก็ลืมไปเอิ่นไปแล้วก็ไปเรื่องวิทยาศาสตร์ตันเสร็จปุ๊บกลับมาจิตศาสตร์นี่คือเราบอกเป็นเรื่องของจิตศาสตร์ง่ายๆนะฮะจิตศาสตร์แล้วก็เป็นเรื่องของพลังงานบริสุทธิ์พอกลับมาเสร็จปุ๊บก็ไม่ต้องการให้มาชื่นชมลงออกเลยเพราะทั้งหมดอะถ้าทำอะป่านนี้มันไปถึงไหนต่อไหนแล้วครับมาณวันนี้ฮะมันมีคนที่รู้ว่าโลกใบนี้เกิดได้อย่างไรดวงที่มาจากไหนเรามายังไงอะไรมันเป็นอะไรมันมีคนคําว่ามีคนคนนั้นคือผมเรียกว่ามนุษย์พันธุ์พิเศษเขาใช้พื้นที่ในโลกออนไลน์คือบ้านเรา.tv คนคนนั้นก็คือที่เรากําลังสัมผัสอยู่นะครับและเพราะฉะนั้นสามารถที่จะก๊อปปี้เลยสำเนาเหมือนเลยกับต้นทางเลยครับขอเพียงแต่แค่นะฮะทำทิ้งทำขว้างตัวงับอากาศจะเป็นตัวที่ไปทำลายตั้งแต่เช้าเนี่ยครับว่าทำลายคือทำอะไรตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นเนี่ยครับเราไปสะสมความบริสุทธิ์ขึ้นทุกวันตั้งแต่แรกเกิดจากคุณแม่มาจริงแล้วมันมาตั้งแต่การเกิดแต่ขอตะกอนตั้งแต่จากคุณแม่พอเสร็จปุ๊บบันทึกเท่านั้นแหละฮะพอบันทึกมันไปล็อกความเป็นปัญญาพื้นฐานที่อยู่ภายในนะตอนนี้เรียกว่าความรู้สึกธรรมชาติเช่นโตมาต้องฉีดวัคซีนนะฮะใช่อ่ะเรียบร้อยเลยครับล็อกเลยล็อกสเปคเลยนะครับความรู้สึกตามธรรมชาติที่มันจะออกมาเนี่ยครับมันไม่มาแล้วมันโดนล็อกเพราะร่างกายมันเรียนรู้ว่าอันนี้คือสิ่งแปลกปลอมมันล็อกตรงนั้นพื้นที่เลยครับพอล็อกเสร็จมันไม่ให้ใช้เลยครับนี่คือธรรมชาติครับพอมันไม่ให้ใช้มันก็ไม่พัฒนาสิโอเคนะโตมาหน่อยก็สะสมความไม่บริสุทธิ์เลยทีนี้โตมาหน่อยสะสมฝ่ายธรรมชาติที่ไม่บริสุทธิ์มาหนักๆเข้าเราโตมากับวิทยาศาสตร์มันก็สะสมความวิทยาศาสตร์เข้ามาด้วยผ่านระบบประสาทโอเคนะครับถามว่าพลังงานโดยสดที่อยู่ในซ่อนอยู่ในอากาศไปทำยังไงตอนงับอากาศการงับอากาศเมื่ออัดอากาศจะมีความร้อนที่ใดมีความร้อนที่นั่นจะมีแสงร้อนเสร็จปุ๊บไปเผาบันทึกที่ไม่บริสุทธิ์นั่นแหละครับออกมาทีนี้บอกให้ทำเช้ากับทำเย็นทำก่อนนอนตอนเช้าถามว่าทำไมให้ทำตอนนั้นคือไม่ต้องการที่จะเอาอะไรสักอย่างไปคอนโทรลชีวิตต้องการให้ลองเหมือนให้ทำเหมือนแล้วรู้เสร็จปุ๊บค่อยทำจะทำทิ้งทำคว้างก็ทำไปโอเคนะครับขอให้ทำถามว่าบันทึกนั้นถ้าหากว่าทำตอนตื่นนอนให้ทำตอนรู้สึกตัวอย่าเพิ่งลืมตาโอเคครับแล้วหลับต่อจะเห็นบันทึกนั้นลอยขึ้นมาจากการรับอากาศเรียกว่าความฝันเคยครั้งหนึ่งเคยทำครั้งหนึ่งแล้วรู้สึกว่าอะไรเยอะแยะไปหมดเยอะแยะไปหมดเลยดีมากครับต่อนะพอเราไปเห็นบันทึกมันพอเห็นเสร็จปุ๊บที่มันลอยมาถ้าเป็นทั่วไปเขาจะคิดต่ออย่าคิดต่อครับอย่าไปดึงมันกลับมาไม่ได้นะทำหนักๆเข้าทำไปเรื่อยๆจะกลายเป็นกึ่งหลับกึ่งตื่นแล้วเรียกว่านิมิตถ้าภาษากลุ่มศาสนานะครับทำไปเรื่อยๆเกินกว่านิมิตเฮ้ย
ไม่ทันจะหลับดีเลยเว้ยเฮ้ยเฮ้ยฉันรู้สึกตัวอยู่นี่หว่าเฮ้ยนี่ฉันเห็นในสมองฉันเหรอเนี่ยเรียกว่าถ้ากลุ่มศาสนาเรียกว่าสมาธิแต่ผมไม่อยากใช้คำว่าสมาธิเพราะว่าผมต้องการคือคำว่าสมาธิมันสำหรับคนที่เขาจุดติดแล้วเท่านั้นเขาหลับเขาไม่ต้องหลับคนสมาธิเขาจะหลับตาหรือจะลืมตาเขาจะรู้ทันทีรู้เห็นเลยส่วนเรายังไม่ใช่ผมเรียกว่าความรู้สึกตามความรู้สึกคือความรู้สึกในยามที่เราหลับก็คือไร้สติหรือไร้ความรู้สึกตอนที่เราตื่นคือมีความรู้สึกและถ้าเราเห็นในสมองตอนนี้ได้ในทั้งที่เราลืมตาผมเรียกมันว่า fear to fear feeling to feeling ใช่ไหมครับน้องเรียนมาหรือเปล่ามันใช่มันออกเสียงว่าอะไรเรามายังไงครับเนี่ยวันนี้ชลบุรีโอเครับฟังทั้งหมดมาเนี่ยรู้เรื่องไหมครับรู้เรื่องนะครับต่อเนาะนั่นแหละฮะ fear to fear ผมเรียกมัน fear to fear feeling to feeling ยิ่งตามเหมือนกับแมวไล่จับหนูยิ่งจับหนูมันจะยิ่งหนีแต่ถ้าแมวกับหนูอยู่ในที่เดียวกันได้อีกตัวศักยภาพนั่นแหละครับมันจะออกมาถามรู้ได้ไงมันจะเกินกว่าความรู้สึกทั้งซ้ายและขวาที่เราเคยเป็นอยู่นั่นแหละครับตัวงับอากาศเหมาะสำหรับคนที่ยังไม่ได้ป่วยคือจะไปดึงเอาทั้งหมดออกมาเป็นยวงเป็นก้อนมาเลยครับจุดนี้ผมจะเรียกว่าอินเตอร์แอคชั่นเอนเนอร์จีเพลนนี่ยังพอเราออกมาปุ๊บมันจะมาเรียนในตัวเราอีกทีนึงนะเมื่อกี้เนี่ยหนูกับแมววิ่งตามหนูถ้ามันทันกัน feeling to feeling นะจุดนี้ฮะที่มันสายกับเสร็จแล้วมันจะเกิด interaction ขึ้นมา PE มันจะอนาคตจะใช้รักษาผู้คนผ่านจออย่างเดียวเพราะฉะนั้นแต่ละเคสเราให้ความสำคัญทั้งหมดเวลาต่อไปนี้ไม่ได้เร่งเวลาเพราะว่าเราไม่ได้ทำการค้าขายซื้อมาขายไปไม่ต้องเราต้องการทุกคนเข้าใจความเข้าใจความมั่นใจสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีวันหนึ่งข้างหน้ามันจะหมุนมาเองหรอครับจะตังค์จะไปไหนหอไปด้วยไหม มันจะมาเองผมจะรู้ว่ามันจะมาเองกำลังหาตะกร้าทองใส่เอามาก็มาใช้งานใช้งานเป็นคนในครอบครัวผมก็ไม่มีใครเดือดร้อนญาติโกคนที่กล้าก็ไม่ใครเดือดร้อนคณะทำงานก็ไม่ใครเดือดร้อนแล้วก็อยู่ได้อยู่ง่ายกินง่ายครับก็มุ่งมั่นที่ทำงานตรงนี้ไปเรามีคณะทำงานอยู่ทั้งหมดไม่ยังตอนนี้ยังไม่เกิน5คนยังไม่เกินต่อไปจะขยายเป็นน่าจะเป็นร้อยเป็นพันหมื่นเป็นแสนแล้วเป็นล้านล้านทั่วโลกยิ่งดีจะบอกให้ทราบเลยนะครับเพราะว่าพี่ที่นี่เวลาเซ็ตกับตัวใครปุ๊บเนี่ยมันจะรู้ทันทีเลยว่าจะมีหน้าที่ทำอะไรนอกจากการประกอบอาชีพโดยปกติแล้วอย่างอื่นอีกจะกลายเป็นบุคคลที่มีประโยชน์ต่อสังคมโดยที่ความพึงพอใจมันจะเกิดขึ้นมันจะไปด้วยกันโลกกับธรรมจะไปด้วยกันจะไปด้วยกันทางโลกขอให้เต็มทุกคนไม่มีหาให้มีไม่พอหาให้พอสิ่งนั้นคือของอยู่ของกินของใช้และของเก็บคิดชะตาให้ดีๆทางโลกเต็มอะไรปุ๊บชาติสุดท้ายทุกคนผมเชื่อมั่นผมอยู่อีกนานชาติสุดท้ายทุกคนนะไม่ต้องเกิดอีกแปลว่าพบชาตินี้มีแต่ละหาเต็มใช้ให้มันหมดไม่หมดหอไปด้วยถ้าทำได้ถ้าทำไม่ได้จะทำตะกร้าทองคำเอาไว้เอาไว้ใส่ก่อนจะไปดีไหมผมรู้ฟินิชอยู่ตรงไหนมนุษย์สตาร์ทและฟินิชมันมี4 5คำภาษาอังกฤษนิดนึงนะครับว่า1 action จะเท่ากับ reaction feel to feel เมื่อกี้ก็ใช่นะฮะแมวไล่หนูก็ใช่มัน two things in it นะสองสิ่งที่เดียวกันโอเคนะ start หรือ finish start มันคือที่มา finish คือปลายทางบัดนี้ไอ้ตัวปลายทางที่มามันเจอแล้วใน point เดียวกันในเวลาเดียวกัน
มันมานานเท่าไหร่โลกวันนี้มันแตกมาจากนั้นเท่าไหร่จักรวาลนี้กับพ้นมาจากจุดนั้นกับจุดนี้เดี๋ยวเนี้ยปลายทางต้นทางมันชนอยู่แล้วผมเรียกว่าค่าคงที่นั่นผมเรียกว่าสแตติกพลังงานตัวนี้มันซ่อนอยู่สแตติกตัวนี้อัศจรรย์มากนะเพราะฉะนั้นให้เข้าใจให้ได้แล้วค่อยออสโมซิสกันทีละน้อยสองน้อยโดยผ่านภาษาอากัปกิริยาโดยการทัชชิ่งเนี่ยมันจะออกมาเองครับมันจะมารูปของฟิวชั่นต่อมันจะขยายผลมันโลกไปนี่มันถึงยุคแล้วต้องขอบคุณสื่อสารมวลชนในเรื่องของความจะลงทุนมาเยอะยังไม่พอนะอีกล็อตใหญ่ทีนึงคิดว่าน่าจะเกือบแสนหรือว่าจะถึงแสนซ้ำไปเนี่ยคลีเรียบร้อยแล้วนะอีกอันนึงจะมาชุดใหญ่ประมาณ 100,000 บาทน่าจะลงเอ่ยนะจะใช้ได้ประมาณสักไม่น้อยกว่า5ปี 100,000 เนี่ยครับที่จะต้องพัฒนากันใหม่ทีนี้เราตั้งใจทั้งนั้นโอเคไม่เป็นไรมันเท่าไหร่ก็ไปตามนั้นนะเพราะว่าเรารู้ว่ามีประโยชน์มากมายมหาศาลอยู่แล้วเรื่องบทนี้ก็อยากจะให้ทุกคนได้รับอานิสงส์คนโดยเฉพาะคนที่อยู่หน้าจอเนี่ยอยู่นั่นก็ได้ในโลกใบนี้นะครับไปถึงกันหมดแล้วผมก็รอแต่เพียงว่าควอนตัมคอมพิวเตอร์มันจะมา 5G จะมานะพอถึงวันนั้นท่านอยู่ที่บ้านท่านสบายมากเลยแค่ลงออกปล่อยพนักงานผ่านจอเนี่ยยืนยันว่าเป็นผลโลกแห่งชีวิตจะเกิดขึ้นมาแล้วแต่ก่อนหน้านี้อันนี้พูดถึงว่าเรานะส่วนเขานอกจากเราก็กำลังสะสางกันอยู่กลุ่มอำนาจก็สะสางกลุ่มอำนาจกลุ่มธุรกิจก็สสารถูกธุรกิจโอเคไหมกลุ่มการศึกษาก็สสารการศึกษาไปหมดสสารกันไม่รู้ว่าจะอยู่จะไปไงไม่รู้แต่รู้ว่าเราอยู่ได้กันแล้วกันนะฮะผมมองไปถึงสงครามโลกที่3นะครับขณะนี้นะครับมันก่อตัวที่จะมันก่อมานานแล้วนะแต่มันยังไม่ถึงจุดที่มันเพลวิวเหมือนก็เชื่อว่าก็ไม่นานหรอกก็จะดูจะเกิน3ปี5ปีอยู่แล้วถ้ามันเกิดเนาะเราชุดเราเนี่ยมนุษย์พันหายากเนี่ยจะอยู่ได้โอเคนะนอกนั้นไปหมดน่าจะเป็นครึ่งโลกมนุษย์จะหมดไปครึ่งโลกนะยิ่ง AI มาเนี่ยฮะมันทะเลาะกันด้วยมือถือเลยหนูเคยได้ยินแม่เล่าให้ฟังแม่บอกว่ายุคภาษีอารยาไม่ไตจะเหลือมนุษย์ไม่เท่าไหร่แต่ไม่คิดว่ามันจะเกี่ยวโยงเรื่องตรงนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยครับก็ลองใคร่ครวญดูก็อย่างนี้นี่ครับเมื่อก่อนเราไม่เคยคิดว่ามือถือเนี่ยจะรูดได้ใช่คนที่เขาคิดเขาโดนตำหนินะว่าอะไรมันเป็นไปไม่ได้ณวันนี้เขากลายเป็นคนที่เป็นผู้นำโลกใช่ไหมครับเหมือนกันสมัยก่อนมันเป็นเรื่องอะไรนะเขาเล่าว่านิทานตำรานิยายปรัมปรามีที่มาวันนี้ง่ายๆเลยนะเราก็ไม่รู้หรอกว่าใครคือเจ้าชายเดียร์ขาเจ้าชายอยู่ไหนแต่ที่แน่อยู่ในทะเบียนบ้านครับเห็นไหมอยู่ในสมรภูมิอยู่ในบัตรประชาชนบัตรประชาชนด้วยใช่ไหมกรุ๊ปเลือดยังพอว่าชื่อเรายังพอว่าบ้านเลขที่ยังพอว่าแต่พุทธเนี่ยอยู่ไหนเป็นเหตุบัตรประชาชนนี่เป็นบัตรประชาชนดีมากครับเลยใช่เลยใช่เลยก็ขออนุญาตตอบมาจากเมื่อกี้นะครับบอกว่าถ้ามาถึงณวันนี้แล้วครับการดึงเอาศักยภาพตัวเราเองเนี่ยครับคือการไปกระตุ้นพลังงานบริสุทธิ์ที่อยู่ในตัวทีนี้ประเด็นเป็นอยู่ว่าใครคนนั้นล่ะจะเป็นคนที่กระตุ้นให้เราบอกให้เราทำบอกให้เราเดินตามก็คือการชวนคิดชวนแชร์ชวนสองทุ่มนี่แหละครับพอทำได้เสร็จสำหรับคนที่นะครับมีสถานภาพที่มันไม่ต้องไปแข่งขันกับใครทั้งหมดเนี้ยคำว่าแข่งขันก็ไม่ได้หมายความว่าต้องมีตังค์เยอะนะคนที่เขารู้กินรู้อยู่รู้ใช้โอเคนะครับสองคือเขาไม่ได้ไปวุ่นวายกับชีวิตใครก็คือไม่มีอาการหนึ่งเหงาอาการโสดอาการอยู่กับตัวเองไม่ได้อาการต้องการไอดอลอาการจิตปาถะเหล่านี้นะครับเป็นจุดที่ต้องแก้แต่ถ้าบุคคลใดก็ตามคนนั้น
เติบโตมาท่ามกลางของไม่เป็นอะไรเลยไม่มีอะไรไม่อะไรเลยคืออบอุ่นมานะครับถูกเลี้ยงมาอบอุ่นมาจะเหมาะมากเพราะว่าอะไรเขาไม่ได้ตัวคนประเภทนี้เขาไม่ได้พึ่งพาภายนอกไม่ต้องมีแฟนไม่ต้องมีใครทำอะไรก็ทำคนเดียวคิดคนเดียวทำคนเดียวทำไปเรื่อยๆนั่นแหละบอลจะออกมาง่ายแต่ก็ยากถ้าหากว่าไม่มีประสบการณ์ตรงที่ตามช่วงวัยและตกผลึกด้วยมันจะล้อกันอยู่รู้ดีก็ดีรู้เหงาก็ดีไม่รู้เหงาก็ดีมันไม่บริสุทธิ์ทั้งคู่เพราะฉะนั้นต้องหาจุดที่บริสุทธิ์เห็นไหมไม่มีตรงไม่มีดีกับไม่ดีหมายความว่าไม่มีดีกับชั่วแล้วนะมีวะมีเหงาไหมกับไม่เหงาโสดไม่โสดต้องการไหมไอดอลต้องการใครเป็นที่ตามไหมต้องการผู้นำที่เป็นดารานักร้องศิลปินไหมเนี่ยอาการทั้งนั้นเลยไปนั่งเย้เย้เนี่ยอาการทั้งนั้นเลยเพราะว่าอะไรเพราะบ้านเราตอนนี้บอกว่าสามารถยูนั่นแหละคือดารายูแหละคือศิลปินยูแหละคือนักร้องยูนั่นแหละคือไอดอลเพียงแต่ยูแค่ยังมองมันไม่เห็นเราเลยนำเสนอพิการผ่านอากาศครับผ่านอากาศคือสองมือเปล่าที่ลุงสบัดเนี่ยนะครับกระตุ้นให้ทำงานลองดูนะครับสามคนนั่งลองดูเนาะพร้อมกับคนที่อยู่หน้าจอที่บ้านตั้งมือไว้ตั้งมือไว้ครับนิ่งๆครับนิ่งต้องนิ่งๆมือเรานิ่งๆครับสแตติกนิ่งครับไม่ต้องขยับครับนิ่งเห็นนะผมขยับคนเดียวเราเลิกพูดคำว่า NLP นั้นก็จะพูดคำว่า subconscious ของผมพูดคำว่า unconscious ไร้ความรู้สึกแต่มันรู้สึกของท่านจะรู้สึกที่ฝ่ามือแน่นอนมนุษย์ unconscious ลุงเงาเนี่ยทำได้แน่นอนยังไม่พอยังแอบนอร์มอลเลยนะลุงเงาเนี่ยทั้ง abnormal และ unconscious ด้วยงั้นต่อไปนี้เลิกพูดคำว่า subconscious จิตใต้สำนึกเลิกพูดได้แล้วเป็นภาษาตลาดสดตลาดแห้งเป็นภาษาที่เขามาหลอกลวงทำมาหารับประทานกันบัดนี้ของจริงอยู่ที่ตัวท่านเองทั้งหมดรู้สึกได้แน่ผมจะถอยหลังไปห่างไกลเป็นกิโลเมตรใช้อารมณ์เนี่ยจะไม่ขาดหายไปไหนพลังตัวนี้มันมาจากนู่นบีฟอร์บิ๊กแบงเนี่ยบอกนะครับพลังงานตรงนี้ยิ่งใหญ่มากครับซ่อนอยู่กับทุกสรรพสิ่งนี่คือค่าคงที่หมายความว่าค่าคงที่เหมือนกับเราไปนั่งอยู่บนผืนผ้าใบผืนหนึ่งผมแค่สะบัดผืนผ้าใบท่านก็สะดุ้งสะเทือนภาษาที่เคยได้ยินว่าเด็ดดอกบัวสะเทือนดวงดาวแค่ตบมือก็สะเทือนดวงดาวย้ำไม่ใช่สะกดจิตผมจะรังเกียจมากเรื่องสะกดจิตผมขอร้องทุกคนถ้าใครก็ตามที่เคยสะกดจิตมนุษย์ต่อไปนี้รู้จักลุงหงอกแล้วขอได้โปรดอย่าทำเพราะพญานาคพญาคุดพญาช้างเผือกเขาทำงานอยู่เขาจะจัดการเองมันพันนั้นนะโอเคนะเอามือลองซะรู้สึกเป็นยังไงร้อนร้อนฝ่ามือท่านนวลครับร้อนฝ่ามือเหมือนกันมันเฟิร์ฟเหมือนแบบโดนๆผ่านหน้าจอจะแรงกว่านี้อีกครับแต่ขอมันเรียลไทม์หน่อยเพราะมันเป็นเรย์อยู่เวลานี้ประมาณ3วินาที8วินาทีฮะหน้าจอนี่ครับนี่คือตัวเรียลไทม์นะฮะปัจจุบันทันสมัยใหม่เสมอเนี่ยใช้ได้หมดเพราะฉะนั้นควอนตัมคอมพิวเตอร์ควอนตัมคอมพิวเตอร์จะมา1วินาทีจะถึงหมดทั่วโลกเพราะฉะนั้น2มือเปล่าลุงหงอกจะรักษามนุษย์ได้ทั้งโลกกล้าพูดเลยอะไรก็หยุดลุงหงอกไม่อยู่เพราะลุงหงอกรู้ว่ามีหน้าที่จะต้องให้เพราะมนุษย์นั้นแย่งชิงมันทุกรูปแบบเนาะสรุปไม่มีหาให้มีไม่พอหาให้พอของอยู่ของกินของใช้และของเก็บ
ขีดเส้นใต้งามๆเกินพออย่าปฏิเสธโอเคนะเกินมากแต่ยิ่งดีคำว่าพอเพียงพอเนี่ยฟังไว้เฉยความจริงอธิบายเมื่อไหร่ก็มันก็ไม่ใช่ขออนุญาตครับก็เดี๋ยวจะมีคำถามว่าเอ๊ะเมื่อกี้รู้สึกแล้วยังไงต่อร้อนแล้วยังไงต่อก็ต้องขอย้อนกลับไปว่าจริงๆแล้วอยู่ในห้องนี้มันร้อนไหมไม่ร้อนห้องนี้มันร้อนถามว่าก็เลยถามว่าแล้วร้อนมือเนี่ยมันร้อนอยู่ก่อนร้อนหรือว่ามันร้อนเพราะถูกกระตุ้นมือชัวร์นะโชว์นะไม่ได้เอาใจนะไม่ได้เอาใจไม่ได้เอาใจตัวเองนะพอตอนลุงวาดมือไปมันรู้สึกปื๊บปื๊บตรงนี้เลยอ่ะเราร้อนเราร้อนพี่ถามหนูเนี่ยหนูร้อนเพราะถูกกระตุ้นหรือร้อนเพราะร้อนอยู่แล้วครับที่ฝั่งเลยชัวร์เหรอก็เราร้อนนี่คืออากาศร้อนแต่ที่มือเราไม่ได้ร้อนแต่เมื่อกี้ที่ทำอย่างนี้คือมือร้อนดีมากครับเอาล่ะถามว่าร้อนแล้วไงต่อมันพูดว่า so what ใช่ไหมฮะ so what so what แล้วไงต่อไอ้นี่ครับความรู้สึกเมื่อกี้บอกว่ามันมีภายนอกกับภายในตัวภายนอกเนี่ยครับสะสมไปมันจะไปอยู่ที่บันทึกไอ้ตัวบันทึกเนี่ยมันบ่งบอกความเป็นธรรมชาติต้นไม้ใบหญ้านั่นแหละครับคือภายนอกคือบันทึกแล้วมันจำได้ว่ามันนี่คืออะไรโอเคนะเสร็จปุ๊บถามว่าพลังงานบริสุทธิ์จากผู้ที่มีจิตบริสุทธิ์และต้องเป็นมนุษย์ผู้ชายผู้ขาดมันเป็นศักยะของสเพศสภาพมนุษย์ชายถามว่ามนุษย์ชายเพศสภาพนั้นเกิดจากการที่มนุษย์ชายโหนั่งนี่ผู้หญิงหมดเลยสูงวัยหมดแล้วเนาะสูงวัยเนาะรับได้นะขออนุญาตนะครับพอดีว่าศักยะชายมีศักยะที่แตกต่างไม่ได้เหนือกว่าหญิงไงผู้ขาว่าหญิงก็จะบอกว่าเอ๊ะทำไมเธอสิทธิเท่าเทียมศักยะชายทำให้มาเกิดได้ครับศักยะหญิงดูแลการเกิดได้ครับไม่ต้องแปลเนาะชัดเจนนะครับชัดเจนนะครับเอาล่ะเสร็จปุ๊บถามว่ามนุษย์ผู้ชายที่มีจิตบริสุทธิ์คำว่ามีคือใช้ได้แล้วนะเราพูดในฝั่งของการมีแล้วใช้ได้เป็นเลยนะครับมนุษย์ผู้ชายมีจิตบริสุทธิ์จึงจะสามารถนะครับผมพยายามเรียนภาษาให้ต้องมีจิตบริสุทธิ์ก่อนถึงจะสามารถใช้พลังงานบริสุทธิ์ได้พลังงานบริสุทธิ์นี้อยู่ที่ไหนมีอยู่ก่อนเกิดสรรพสิ่งมีอยู่ทั่วไปคนสัตว์สิ่งของก่อนสรรพสิ่งเป็นอยู่ที่เป็นทุกอย่างโอเคนะครับเสร็จปุ๊บพอกระตุ้นไปแล้วไงต่อโซวอชเมื่อกี้จะไปกระตุ้นความรู้สึกที่เกินกว่าความรู้สึกที่เราเคยมองเห็นเคยได้ยินเคยได้กลิ่นเคยได้ดมเคยได้ทานเคยได้ฉีดเคยได้อ่านสัมผัสเราจะรู้เองมันจะแปลกพอแปลกเสร็จปุ๊บพร้อมกันนั้นมาอีกเมื่อเราทำไปทีๆบ่อยๆคือการกินเปล่ารับอากาศไปเรื่อยๆตื่นเช้ามานั่งยืนนอนเดินเหมือนมีความรู้ที่เกิดจากการไม่ได้อ่านไม่ได้ฟังใครมาเท่านั้นแหละครับเราจะขนลุกขนพองปิ๊งปังยิ่งทำยิ่งมีพลังเหนื่อยยากล้มยากเซยากเพลียยากวูบยากนี่เสร็จปุ๊บสิ่งที่ทำเฮ้ยทำไมยิ่งทำแล้วยิ่งมันสนุกจังชอบจังรักจังไม่ต้องมีใครมายุ่งฉันก็อยู่กับตัวเองได้เสร็จปุ๊บเรียนรู้โลกในเรื่องของไอทีซะหน่อยแปลงมันเป็นข้อมูลให้ใส่โลกออนไลน์ได้เป็นอาชีพแล้วครับหาให้เจอหาให้ได้เนี่ยครับเพราะฉะนั้นพลังงานบริสุทธิ์นี่คือเข้ามาดูแลมนุษย์เรื่องนี้โดยเฉพาะเลยครับดูแลมนุษย์อย่างเดียวไม่พอเกินกว่านั้นที่เราไม่รู้คือดูแลธรรมชาติได้ด้วยเมื่อกี้บอกเด็ดดอกบัวสะเทือนถึงดวงดาวเห็นไหมฮะเราไม่ต้องไปรู้มันให้เรารู้ตัวเราก่อนแล้วเราจะรู้เองว่าพลังงานบริสุทธิ์มีศักยภาพหรือพลังภาพได้ขนาดไหนเห็นไหมครับชัดเจนเนาะมีคำถามไหมครับโอเคประเมินผลเลยนะก็ถือว่าทั้งปวดขาทั้งไอทั้งเจ็บหลังปวดแข้งปวดเข่าหายเจ็บเห็นก็บอกว่าเป็นหอบอย่างรุนแรงใช่ไหมค่ะอธิบายหอบรุนแรงก็คือมันเหนื่อยจนถ้าแบบหายใจได้ไม่ได้ด้วยตัวเองแทบจะแบบมันเหมือนจะตายอะค่ะแล้วหลังจากที่มาได้
มาสัมผัสตรงนี้ได้พลังงานบริสุทธิ์ตรงนี้คือเหมือนเราไม่ต้องมากระทืบการหายใจมันเหมือนเราได้เราไม่รู้สึกว่าตอนนี้เวลาเรานอนเราไม่รู้สึกว่าเราหายใจอ่ะเราไม่เคยได้ยินเสียงลมหายใจตัวเองละหลังจากที่เราได้มาหาลุงออกเรารู้สึกว่ามันใหม่อ่ะทุกอย่างในร่างกายมันเหมือนได้ใหม่แล้วเบา ผมใช้คำนี้นะฮะปอดเนี่ยนะฮะเวลามันชุดเนี่ยเร็วมากเหมือนไฟไหม้ป่าทันทีแต่เวลาฟื้นก็เร็วเหมือนกันพี่อีนี่มาทำอะไรหน้านาทีนี้มันจะรู้จักคำว่าถุงลมในปอดมีไม่น้อยกว่าพันล้านหมื่นล้านถุงไอ้ที่เป็นรูนี่ชื่อว่ามุ้งลวดที่มันขาดรูมุ้งลวดโอเคนะครับไอ้ที่มันตาข่ายไอ้ตรงนั้นคือตัว PE มันจะไปซีนตาข่ายให้มันถึงได้หายใจเต็มปอดไวตัวนี้จะเร็วมากปอดเนี่ยครับยกเว้นปอดที่มันหายไปสักครึ่งไปแล้วเงี้ยเกินไปก็จูนลำบากเหมือนกันแบบนั้นโอเคไหมครับถ้าหากว่าเป็นง่ายๆขนาดนี้ไวดีได้มาทันเกือบได้เผาแล้วด้วยเกือบตายแล้วครับขออนุญาตนี้จะลืมต้องการให้อยู่ในคลิปนี้ถามว่าพลังงานบริสุทธิ์เป็นตัวกลางของทุกสรรพสิ่งแล้วเนี่ยนะครับมีแต่ผู้ที่มีจิตบริสุทธิ์เท่านั้นจึงจะใช้มันได้เรารับผลของพลังงานบริสุทธิ์ได้ครับโอเคนะฟังภาษาใช้ภาษานะครับให้เข้าใจความหมายแล้วก็จะรู้ทันทีว่ามันเหมาะสำหรับทุกคนจริงๆอันต่อมาอย่างนี้ครับตัวของพลังงานบริสุทธิ์เวลาสำแดงพลานุภาพหรือมีอำนาจแห่งพลังงานโอเคนะหรือแม้แต่เป็นสนามพลังงานจัดแสดงออกมาด้วยกัน5ประการด้วยกัน5ประการนี้ก็มีแต่สัตว์ที่เป็นห่วงโซ่ของสัตว์ที่มีชีวิตก็คือมนุษย์เท่านั้นจะรู้ได้เพราะไม่รู้ว่าหมามันรู้หรือเปล่านะไม่ใช่หมาจะบึ้งจะเย็นหมาระรับได้แต่การที่ไปรู้สึกถึงความรู้สึกแล้วเห็นความรู้สึกโอ้สุดยอดนะเขาว่าจะเห็นด้วยเห็นด้วยภายในนะครับไม่ใช่จะตาเห็นนะจะเห็นอยู่5ประการคือ1เห็นด้วยความรู้สึกที่เรียกว่าใช้ตัวเราเป็นตัวเห็นก็คือตัวรู้สึกจากภายในคือความร้อนเห็นผ่านสมองครับเป็นฟ้าแลบมันจะแวบเข้ามาในสมองเลยคนที่เขามีเขาสัมผัสได้แบบนั้นเขาผ่านทางนั้นโดยการผ่านแสงในสมองเป็นแสงสีฟ้าเขียวได้หมดคือถือว่ามีความสว่างในสมองหมดโอเคนะครับ3ก็คือเขาจะรู้สึกถึงความรู้สึกของแรงมันมีอยู่3แรงแรงดูดแรงผลักแล้วก็ไร้แรงเขาจะรู้สึกถึงตัวดูดกับผลักและจะเข้าใจตัวไร้แรงโอเคนะครับเขาจะเรื่องเสียงเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นยังไงแต่ตัวที่4นี่คือเสียงตัวที่5กี่ครบ5ตัวยังเสียงแสงกลิ่นร้อนเสียงแสงความร้อนไฟฟ้าครับไฟฟ้าเห็นความสว่างเนี่ยไม่พอเห็นไฟฟ้ารู้สึกถึงไฟฟ้ารับรู้ถึงไฟฟ้าคือถ้าเป็นผมนะกระตุกครับจะตึกมันจะกึกอยู่ๆมันกึกได้เลยนั่นแหละครับมันหลุดอะไรก็ตามนะฮะไฟฟ้านั้นลุงหอกเรียกว่าไฟฟ้าสถิตแต่มีแต่ผู้ที่ใช้เท่านั้นถึงจะรู้เห็นเป็นชอบได้นู่นนี่นั่นเราได้รับผลอย่างเดียวผลที่ได้นั้นคือรู้สึกได้เสร็จปุ๊บสบายตัวครับโปร่งโล่งที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยเบามากนะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดเป็นอื่นไกลไม่ใช่ผีบ้าไม่ใช่ร่างทรงไม่ใช่มาใครมาใส่ของมนต์ดำต้องรู้สึกเองมันหนึ่งรู้สึกเองแน่นอนมันคือสักยะที่เป็นตัวสะท้อนพลังงานอันบริสุทธิ์นั้นออกมาพลังงานบริสุทธิ์ไม่มีตัวตนไม่มีกลิ่นไม่มีเสียงไม่มีรูปไม่มีร่างมันเป็นอะไรก็ไม่รู้แหละคนที่เขารู้อยู่คนเดียวนะครับแต่เรารู้ได้ก็คือผลของมันผลของต้นไม้คือลูกของมันกินแล้วอร่อยแต่ไม่รู้เลยว่าต้นไม้มันสร้างมาได้ไงประมาณนี้ครับผมคำถามเอ้ยประเมินผลกี่เปอร์เซ็นต์ครับวันนี้หนูว่า 95% อ้าวสุดยอดของความเป็น
ทั้งความเข้าใจใช้เวลามากนานความจริงต้องการที่จะต้องการให้เผยแพร่ที่บอกว่าดราม่าที่นั่นเขาคุมกำกับการละครมาก่อนนะไงเพราะนั้นจะกำกับแต่ละหน่วยแต่ละหน่วยได้ลงตัวทีมงานเราไม่ใช่ทีมงานธรรมดาครับเพราะฉะนั้นก็เลยถือว่าต้องช่วยกันเพราะตอนนี้มันเป็นอยู่ได้ว่ารับเผยแพร่โอเคนะเอาละจบลงแค่นี้โอเค